คอลัมน์คนปลายซอยก้าวไกลนับวันห่างไกลโหนพินโยพงเจริญทำนายทายทักไว้ว่าเลือกตั้ง14พฤษภาคม66คนที่จะได้เป็นนายกไม่ปอก็พอปอก็เป็นทั้งปอประยุทธ์และปอป้อมส่วนพอก็เป็นทั้งพอพิธาและพอแพทองธารถ้าเป็นหวยเจ้ามือบอกไม่ว่าออกหน้าไหนกูจ่ายลูกเดียวผมจะอ่านอักษรในกระถางน้ำมนต์อาจารย์เปลวมั่งว่านายกคนต่อไปไม่ออกก็ปอกอเป็นได้ทั้งอุ๊งอิ๊งทั้งอนุทินส่วนปอก็ได้ทั้งป้อมทั้งประยุทธ์สำหรับปอประยุทธ์นั้นรีเซิร์ฟไว้เมื่อถึงตอนสิ้นสุดทางเลื่อนส่วนพอพิธาดอกเทียนไม่ขึ้นตัวอักษรในกระถางเลยมีแต่อกับปอหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าออกแพทองทานถือว่าถูกโต๊ดเพราะออุ้งอิงกับพอแพทองทานอนุโลมแท้เดียวกันเจ้ามือจ่ายครึ่งแต่ถ้าอยากรวยหวยนายกงวดที่จะออกเดือนสิงหาให้แทงออ่างเป็นตัวเต็งปลอปลาเป็นตัวกันแทงติดปลายนวมไว้บ้างพอหอมปากหอมคอผมบอกแล้วสิ่งที่เป็นใช่ว่าสิ่งที่ใช่เสมอไปใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นั้นใช่ว่าหมูหมากาไก่ที่ไหนใครก็ได้อยากมีอำนาจเข้าครองก็จะได้ตามอยากเสมอไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเพื่อนเอ้ยแต่มันก็ไม่ยากขอเพียงสุจริตตั้งมโนน้อมสำนึกในความเป็นชาติไม่วิปลาสในคิดยอกย้อนซ่อนเล่ห์เพื่อกระทำยำบ้านยำเมืองเพียงเท่านั้นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชเท้าสักกะเทวาธิราชเท้ามหาพรหมเท้าจตุโลกบาลเท้าเวสสุวรรณเจ้าพ่อหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปเจ้าพ่อพระกาญชัยศรีท่านก็ยินดีพร้อมรับเครื่องบัตรพลีจากเหล่ากุมารากุมารีต่างๆและอํานวยอวยชัยให้สวัสดีพระพุทธองค์ตรัสไว้เลยว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสำคัญที่สุดทุกสิ่งสำเร็จล้มเหลวที่ใจพิธาก้าวไกลก็ยังไม่สายนะถ้าอยากเป็นนายกอยากมีอำนาจบริหารประเทศบอกทุกคนในพรรครวมทั้งธนาธรปิยบุตรด้วยให้เปลี่ยนวงจรใจที่คดเคี้ยวสู่ทางตรงเป็นอุชุจิตเสียแต่เดี๋ยวนี้เถอะเคยดูหนังกำลังภายในไหมหลวงจีนเตือนสติฝ่ายอธรรมว่าโอมอมิตตพุทธข้างหน้าคือหุบเหวกลับใจคือฟากฝังนั่นน่ะยังทันนะยังพอมีเวลาให้ปรับทัศนคติตัวเองไม่เพราะจิตคดดอกหรือทั้งที่ส้มล้นเข่งตั้ง313ลูกฟ้าก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ก้าวไกลมีอำนาจคุมกลไกประเทศโดยพิธาเป็นนายกแต่ทิวราบรื่นตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนลื่นตรงหน้าผาชนิดหาสาเหตุเป็นสาระไม่ได้ไปทั้งหมดเพราะอะไรพอเข้าใจหรือยังผมอ่านข่าวคุณสิริกัญญารองหัวหน้าก้าวไกลว่าที่รัฐมนตรีคลังบอกวันเซ็น MOU 22พฤษภาคมเธอไปดูฤกษ์มานั่นแสดงว่าลึกในใหม่ของเธอยังเชื่อคติไทยแม้จะขัดกับลัทธิสามนิ้วที่พยายามลบล้างศาสนาความเชื่อความกตัญญูจากสมองสาวกทั้งรุ่นเด็กรุ่นหัวงอกก็ตามคุณสิริกัญญานั้นเท่าที่สังเกตดูเธอมีน้ำหนักทางอำนาจในพรรคเอาการจงใช้สิ่งที่เชื่อนั้นเปิดโลกให้พรรคและตัวเองเถิดวันสองวันนี้พิธาดูจะถูกลูกชิงพิฆาตจากเพื่อไทยจนปวดเหตุหลบฉากให้สิริกัญญามือกระบี่ยกออกมารับหน้าแทนเธอไม่เพียงสวยรวยกึ๋น
โลกของเธอก็สวยเธอบอกยังเชื่อยังมั่นใจ141เสียงเพื่อไทยยังพร้อมเป็นบาทบริจาริกาให้151เสียงก้าวไกลเป็นแกนนำรัฐบาลและมั่นใจเต็มร้อยได้ว่านอกจากตำแหน่งประมุขบริหารแล้วตำแหน่งประมุขรัฐสภาก็ต้องเป็นของก้าวไกลด้วยโดยเพื่อไทยพร้อมน้อมสนองสิริกัญญาเธอโลกสวยจริงๆเป็นสวยท่ามกลางระส่ำเสียงหึ่มห้ำของคนก้าวไกลกับคนเพื่อไทยที่ขาดไม่ได้คือลูกคู่แต่ละฝ่ายและนักวิชาการสายคอมเมนเตอร์หน้าจอใครเป็นหางพรรคไหนก็ละเลงกันไปแต่ละคนยังกับเป็นพยาธิอยู่ในลำไส้ใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยเพราะรู้ทุกอย่างรู้ยิ่งกว่าตัวเจ้าของพรรคซะอีกแล้วรู้ไหมพออุ้งอิงตาหูเหลือกรีบบินไปหาพ่อณที่ซึ่งไม่มีใครรู้แบบฉุกเฉินฉุกละหุกวันซืนนั่นน่ะคิดถึงพ่อหรือว่าพ่อมีเรื่องให้คิดล่ะแล้วคิดไหมที่ทักษิณเอาข้อความดวงฤทธิ์ทวีตตอนหนึ่งว่าต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับมารีทวีตพร้อมโพสต์สั้นๆว่า Sounds familiar ครับทักษิณต้องการสื่อถึงอะไรขึ้นระดับว่าที่รัฐมนตรีคลังพอจะจับเจตนาได้ไหมผมจับไม่ได้แปลไม่ออกช่วยแปลให้ด้วยเห็นวันก่อนไทยต่อไทยโชว์สกิลภาษาฝรั่งสัมภาษณ์กันเองไฟแลบจะเป็นรัฐมนตรีคลังก็เตรียมไว้ด้วยนะค่าแรง450บาทยังไม่ทันไรตอนนี้อุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตหนีค่าแรงไปอินโดเวียดนามกันละปริญญาตรี 25,000 บาทเริ่ม Advance MOU กันแล้วของขวัญแรกเกิด 3,000 เด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือนสูงวัย 3,000 ต่อเดือนทำศพท่วนหน้า 10,000 ต่อศพคนพิการ 3,000 ต่อเดือนและอื่นๆมีแต่คนร้องอยากเกิดอยากแก่อยากพิการและอยากให้มันตายไวๆเนี่ยสวัสดิการไทยก้าวหน้าที่ประกาศไว้รัฐมนตรีคลังคนสวยไม่ออกมาย้ำให้อุ่นใจสักหน่อยหรือว่าทำได้ได้แน่เหมือนที่บอกตำแหน่งประธานรัฐสภาก้าวไกลเอาแน่เพื่อไทยไม่ว่าแน่ไม่ทิ้งก้าวไกลแน่แบบนั้นน่ะเพราะคนท้องเด็กคนแก่คนพิการรวมถึงคนตายเขารออยู่ก้าวไกลอย่าสู้ไปโกหกไปเชียวนะสิริกัญญาอ้างเหตุประธานรัฐสภาต้องเป็นคนก้าวไกลเพราะต้องปฏิบัติภารกิจ3อย่างคือผลักดันกฎหมาย45ฉบับเพื่อทำตามนโยบายที่หาเสียงผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และผลักดันรัฐสภาที่โปร่งใสและผลักดันให้มีสภาเยาวชนก็น่าเห็นใจนะเพราะทั้ง3ภารกิจล้วนเป็นภารกิจอมเม็ดสู่การแตกดอกออกลูกไปตามเป้าหมายหลักเช่นแก้ยกเลิกมาตรา112ซอยแผ่นดินแบ่งกันครองผ่านกรรมวิธีผู้ว่าเลือกตั้งสลายกองทัพและอื่นๆก็เอาตามที่ชอบแล้วกันบอกตรงๆ ถึงขณะนี้ไม่มีใครไว้ใจก้าวไกลเลยว่าเข้าสู่อำนาจแล้วจะสัตย์ตาม MOU ไม่พลิกแปลงสู่การตลบตะแลงตามสันดานพอๆกับไม่มีคนเชื่อว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลคอลัมน์คนปลายซอย